ฟังคำตอบวิภาวีสีทองหลังเจอแฟนแฟนแซลหนาวไหมขึ้นเป็นที่หนึ่งของสายคอมเมนต์แฟนแฟนวอลเลย์บอลหลังทีมวิภาวีป่าแซงพิกนรกทีมเมกาวตีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกเกาหลีฤดูการ2023-2024ถึงนะคะซึ่งในรอบที่3ค่ะทีมเมกาวัตีนะคะพบกับทีมฮุนไดค่ะซึ่งเป็นทีมของ2วิภาวีนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า2เซตแรกค่ะทีมเมกาวตีค่ะทำได้ดีกว่าค่ะแต่สุดท้ายนะคะทีมฮุนไดค่ะทีมของ2วิภาวีก็พลิกนรกแซงกลับมาได้ด้วยคะแนน2 5ต่อ17 25ต่อ20 27ต่อ29 21ต่อ25และ11ต่อ15ส่งผลให้ตอนนี้นะคะทีมฮุนไดค่ะขึ้นเป็นที่1ของสายเป็นครั้งที่2นะคะและกว่าจะจบทัวร์นาเมนต์นะคะก็คงขึ้นขึ้นลงลงอีกอรายรอบค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูคะแนนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าทีมเมกาวัตีค่ะใครทำได้ไปกี่คะแนนบ้างเมลาน่าทำไปได้28คะแนนเมกาวัตีทำได้28คะแนนโมมาทีมฮุนไดค่ะทำไปได้33แต้ม มดวินะคะหรือ2วิภาวีค่ะทําไปได้11แต้มซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่า2เซตแรกค่ะใครๆก็ต่างใจหายแล้วค่ะว่าทีม2วิภาวีต้องแพ้แน่ค่ะแต่สุดท้ายนะคะก็ปาแซงโดยหลังจบเกมค่ะก็ได้มีแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะเข้ามาแซว2วิภาวีว่าหนาวไหมขึ้นเป็นที่1ของสายงานนี้วิภาวีค่ะถึงกับร้องเสียงหลงแถมยังร้องอีกว่าโหก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโมเมนต์น่ารักและคําตอบก็ยังน่ารักอีกด้วยค่ะ งานนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคะแนนก็จะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้อีกทั้งยังมีช่วงหนึ่งค่ะที่สองวิภาวีนะคะได้ออกมาเปิดใจว่ารับมือยังไงกับการที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปโดยสองวิภาวีค่ะก็ได้เล่าว่าเราต้องกลับมาทําหน้าที่เรื่องนั้นก็ต้องเก็บไว้ในใจแล้วก็หมูฟออนแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปอยากจะบอกคุณพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงก็จะเข้มแข็งแล้วก็จะดูแลแม่กับพี่สาวให้ดีที่สุด สำหรับวันนี้นะคะที่2วิภาวีค่ะทำไปได้11คะแนนนะคะเดี๋ยวเราค่ะลองมาดูความคิดเห็นแฟนๆวอลเลย์บอลบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะหลังทีมวิภาวีนะคะพิกแซงปาดนรกทีมเมกาวตีไปได้ค่ะในใจคิดว่าแพ้แน่แต่ก็อดเชียร์ไม่ได้สุดยอดเลยพิกนรกกลับมาชนะได้สุดยอดมากสนุกมากสู้อย่างมันมากๆสุดยอดจริงๆชนะแล้วยินดีด้วยนะคะ คิดว่าแพ้แน่นอนเลยไม่กล้าดูยินดีด้วยค่ะเย่เย่โคตรยิ้มกว้างมากเลยลุ้นลุ้นชนะปาดแรงมากใจจะวายคิดว่าน้องสองแพ้แน่ๆลุ้นกันแบบสุดมันใจหายใจคว่ำสุดท้ายก็ปาดเอาชนะไปได้สาวฮุนไดลุ้นตัวโกงเก่งมากฮุนไดช่วยกันได้ดีในเซตที่สามสี่ห้าช่วงหลังมือเซตกระจายบอลเขาจึงจับทางไม่ได้ นั่งหลุ้นขอห้เซตเพราะสองเซตแรกเล่นปิดฟอร์มมากทีมฮุนไดเยี่ยมเลยสุดยอดมากๆและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลบางส่วนค่ะที่ต่างก็เข้ามาชื่นชมและต่างก็ร่วมเชียร์ติดหน้าจอนะคะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ และอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันในทุกๆแมตช์ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ